ได้ 30% แล้วยังมีโบนัสคืนอีก 5,000 โอ้ยโอนเลยโอนเลยครูอะไรอะตอบเลยพอโอ้โหเจ๊โดนหลอกแล้วรู้ไหมมันมีที่ไหนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเจ๊กะเพราไก่ไข่ดาวพริก10เม็ดอันยองอันยองอันยองอะไรยองยองอะไรเนี่ยฮะยองไม่ได้ปวดขามากเป็นเกาอะไรคุณเป็นสีไม่ได้คุยกับครูเป็นสีเอ้าคุยกับใครกันน่ะแชทกับโทรศัพท์อยู่โอ้โหลูกค้าเข้าร้านมัวแต่แชทคุยกับใครก็ไม่รู้ไม่โปรเฟสชันนอลพอลูกค้าน้อยก็บ่นเขาไม่มืออาชีพก็ช่างพอกันทีแล้วอาชีพแม่ค้าเนี่ยอย่างเจ้นี่นะเขาเรียกว่าวัยเกษียณต้องอยู่บ้านสบายสบายเรียกง่ายๆว่าวัยรับเงินรับทองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัยทองมานั่งนี่เจ๊ไม่แก่ขนาดนั้นนะคุยกับใครอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุยกับใครอ่ะดูเจ๊กำลังฝึกลงทุนเนี่ยกำลังแชทไลน์คุยกันอยู่เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นตัวแทนเทรดโป๊กเกอร์ของเจ๊หูหล่อมากเลยเจ๊น้องเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลีชื่อยองดังกึกชื่ออะไรนะยองดังกึกฟังปุ๊บนึกถึงโรงพยาบาลเลยอ่ะนี่เจ๊ไปรู้จักเขาได้ไงเพราะวันนั้นน่ะก็ไม่มีลูกค้าเจ๊ก็นั่งเล่นเฟซบุ๊กพอดีว่าโฆษณาตัวนี้มันเด้งขึ้นมาบอกว่าชวนไปลงทุนซื้อหุ้น AABBCC อะไรนี่แหละน่าจะเป็นหุ้นต่างประเทศอ่ะเจ๊ก็เลยสมัครแล้วก็แอดไลน์ไปคุยกับเขาเจ๊บริษัทที่มาที่ไปก็ไม่รู้เลยนี่ถ้าเขาส่งลิงก์อะไรแปลกๆมาอย่าไปกดชนะเงินมันดีน้องยองบอกว่าแทบไม่มีความเสี่ยงเลยกำไรสัปดาห์ละ 30% เป็นอย่างน้อยว้าไม่มีหรอกโดนหลอกแล้วเจ๊นี่คิดว่าเป็นนักเรียนหรือไงจะมานั่งด่าได้ครูนี่จะเป็นคนอื่นเอาน้ำสาดด้วยไม่ทันแล้วจ้ะนี่ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะจะบอกว่าอิจฉานะเจ๊เอาเงินเก็บไปเปิดพอร์ตซื้อกับน้องยองเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็แอบลุ้นๆนะซื้อไป 15,000 นี่3วันเองกำไรคืนมา 4-5,000 4-5,000 น้องยองทักมาพอดีเลยเอาโทรศัพท์ไปหน่อยโทรศัพท์เจ๊เขินเหรอเปล่าสายตายาวเอานะเอาสิครูจะโมช้าทำไมอ่ะครูก็คุยกับน้องยองเลยจะได้รู้ว่าน้องยองเขาไม่หรอกยายสวัสดีไอยองไม่ใช่อันยองสิน้องยองสวัสดีน้องยองอุ้ยมาแล้วมาแล้วปลาส้มเหยื่อรายใหญ่เอาแล้วเว้ยอันยองอาซิโอธนาคารมีไว้ฝากตังค์เธอมีใครหรือยังจะขอฝากใจทำไมพูดไม่ดีเลยไม่เป็นทางการเลยนั่นแน่ทำเครียดทำเครียดผมก็แค่ไม่อยากให้คุณป้าป้าไม่ได้ก็แค่ไม่อยากให้พี่ส้มเครียดนะครับว่าแต่วันนี้พี่ส้มจะฝากเทรดเท่าไหร่ครับโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้ฝากครบ 100,000 กำไร 30% และมีโบนัสคืนเงินได้อีก 5,000 บาทโบนัสคืน 5,000 ฮะไหนสิครูอะไรได้ 30% แล้วยังมีโบนัสคืนอีก 5,000 โอ้ยโอนเลยครูอะไรอ่ะตอบเลยพอโอ้โหวนไวใจง่ายมากเลยเจ๊รายละเอียดหุ้นนี่ยังไม่รู้เลยไอ้หุ้น AABB อะไรที่เขาโฆษณาเนี่ยถามจริงๆโอนเงินไปเลขบัญชีส่วนตัวหรือบริษัทเจ๊น่ะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของยองเขาเจ๊โดนหลอกแล้วรู้ไหมมันมีที่ไหนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามเลยน้องยองคะเอาไปซื้อหุ้นอะไรคะใช่ตัวเซ็ต50มั้ยเซ็ต50อะไรวะหมูสเต๊ะเหรอเซ็ตละ50ไม่ใช่สิเซ็ต50เซ็ตอ๋อเซ็ต50 2เซ็ต100เดียวมั่วมากเลยเจ๊ไอ้เซ็ต50มันคืออะไรอ่ะครูง่ายๆมากเลยเซ็ต50หมายถึงการคัดเลือกหุ้นจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด50อันดับแรกมันไม่ใช่ตลาดผักตลาดปลา2เซ็ต100คืออะไรของมันเนี่ยฉันจับโป๊ะมันได้เดี๋ยวพิมพ์ต่อเลยสนใจมากค่ะแต่ว่าไม่อยากซื้อ100,000ขอซื้อ300,000เลยนะคะ300,000บาทรวยไล่300,000แต่ว่าไม่สะดวกพิมพ์เลขบัญชีขออนุญาตวิดีโอคอลขอเลยนะคะอุ๊ยขอเลยเหรอขอเลยมาเลย300,000มาเลยไม่มีปัญหารออยู่แล้วโอนไปเลยสวัสดีครับผมคุณพี่เลขบัญชีนะครับไอ้บล็อกเกอร์ไอ้บล็อกเกอร์ยองไอ้ยองอู้นี่เหรอหน้าลูกครึ่งคุณน่ะครึ่งครบลูกค่ะคุณทำบาปมากรู้ไหมคุณหลอกคนแก่ได้ไงดูหนังเขาสิหนังยังเหี่ยวคุณยังกล้าทำเนาะนี่เกษียณแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเงินก้อนนี้เขาใช้จนตายนะหมดไปแล้ว15,000
ายใครจะมางานศพเขาลูกหลานเขาก็ไม่มีเขาโดนลูกหลานทิ้งเฮ้ยพี่บล็อกเลยบล็อกโอ้ยมารับสายเขาทำไมวะเนี่ยมันบล็อกหนีไปแล้วเจ๊โดนหลอกแล้วเป็นเจ๊ก็บล็อกนะด่าไฟแลบซะขนาดนี้ที่เจ๊โดนหลอกเหรออืมก็ยังดีนะที่ไม่โอนไปให้มันอีกรอบนึงเสียเงินยังพอไหวเสียใจนี่สุดทนยองถ้าเจอโฆษณาชวนเชื่อลงทุนผลตอบแทนสูงไม่มีความเสี่ยงอยากให้ฉุกคิดก่อนตัดสินใจลงทุนไม่งั้นอาจถูกหลอกได้ถ้าครูเพ็ญศรีไม่บอกโดนหลอกไปแล้ว